ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับมาพบกับยอดเช่นเคยช่างยอดกับฟิล์มบิวตี้สวยหล่อสันได้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดนะครับก็วันนี้ก็สาวไทยของเรานะครับหลังจากที่แข่งสนามที่2นะครับก็กลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาประมาณ3โมงครึ่ง9โมงครึ่งเนาะ9โมงครึ่งในเที่ยวบิน NX668 ที่กรุงเทพเนาะก็เตรียมตัวเพื่อที่จะลงแข่งขันสนามที่3สนามที่3ที่แข่งที่ประเทศไทยเรานี่เองนะครับที่ Indoor Stadium หัวหมากก็คือเพื่อนๆแฟนๆก็ใครยังไม่ได้ตั๋วก็ต้องตรวจไปได้นะครับก็วันนี้จากสนามที่2นะครับผลการแข่งขันของไทยก็ทํา2นัดสนามแรกกับสนาม2ชนะ2แพ้4ก็คือได้6คะแนน6แต้มเนาะดูรังอันดับที่12ของตารางนะครับส่วนอันดับที่1ตอนนี้เปลี่ยนเป็นตุรกีแล้วนะครับอันดับที่2ก็เป็นสหรัฐอเมริกาอันดับที่3ก็เป็นอิตาลีนะครับไทยก็อยู่ที่อันดับที่12นะครับก็คือในสนามที่3เนี่ยในสนามที่3เนี่ยจะแข่งขันกันวันที่4ถึง6มิถุนายนเดือนนี้นะครับ4ถึง6มิถุนายน2562ก็คือนี่นะครับก็เริ่มวันที่4นี่ก็ไทยมาถึงเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวฝึกซ้อมเนาะเตรียมตัวฝึกซ้อมไปก็โปรแกรมการแข่งขันนะครับแล้วก็จากโปรแกรมการแข่งขันให้ฟังเนาะโปรแกรมการแข่งขันกลุ่มที่11ที่ Indoor Stadium หัวหมากที่กรุงเทพมหานครของเรานะครับวันที่4มิถุนายน2562เวลาบ่าย 3:05 นโดมินิกันพบกับตุรกีอันนี้ช่อง13 Family เนาะถ่ายทอดสดนะครับส่วนเวลา 6:05 นไทยสาวไทยของเราก็จะแข่งกับบัลแกเรียก็คือช่องอันนี้ช่อง33 SD นะครับถ่ายทอดสดนะครับส่วนวันโปรแกรมวันที่5วันที่5มิถุนายนนะครับบ่าย 3:05 นบังเกเรียแข่งกับตุรกีนะครับช่อง13 Family ถ่ายทอดสดเนาะแล้วก็เช่นเคยครับ 6:05 น 6:05 นสาวไทยเราก็จะพบกับโดมินิกันช่อง33 HD นะครับถ่ายทอดสดแล้วก็วันที่6มิถุนายนนะครับวันสุดท้ายของสนามที่3นะครับเวลาบ่าย 3:05 นสาวบัลแกเรียก็จะพบกับโดมินิกันนะครับแล้วก็18:05 นะครับสาวไทยเราก็จะพบกับตุรกีนี่คะแนนอันดับ1ในตอนนี้เลยนะครับก็ลุ้นๆกันไปเนาะช่อง33ของเราจะถ่ายทอดสดนะครับก็คือตอนเนี้ยเราต้องมาวางแผนให้ละเอียดรอบคอบแล้วล่ะสาวไทยของเราเพราะว่าตอนนี้แต่ว่ามีข่าวแว่วๆมาอันนี้ยอดจะมาพูดถึงอ่านข่าวของต้องขอบคุณข้อมูลดีจาก smmsport.com ก็คือให้ข้อมูลมานะครับว่าโค้ชด่วนเตรียมปรับทัพ3ตำแหน่งลุยศึกเนชั่นลีกสนามที่3ที่ไทยนะครับก็ปรับ3ตำแหน่งเดี๋ยวยอดจะอ่านการให้สัมภาษณ์ของโค้ชด่วนดูนะครับก็โค้ชด่วนก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าโดยรวมรูปแบบการเล่นในระบบต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาระดับนึงถ้าเปรียบเทียบกับสัปดาห์แรกที่เราเพิ่งเปลี่ยนระบบการเล่นทำให้ความลงตัวมีน้อยแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็พัฒนาขึ้นส่วนผลการแข่งขันก็ถือว่าเป้าหมายที่เราวางไว้ขั้นต้นแต่เรื่องศักยภาพของผู้เล่นก็ค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับส่วนก็มีการถามถึงนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้เล่นโค้ชก็เผยว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น3คนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น3คนนะครับก็เ
็รอทางสมาคมประกาศอีกครั้งคือลักษณะการทดสอบของเราการเก็บตัวของเราทั้งหมดคือ2เดือนกับ5วันนะครับถ้านับถึงวันนี้ก็จะฝึกซ้อมมันต้องพัฒนาทั้งระบบไปด้วยกันศักยภาพของผู้เล่นไปด้วยอันนี้ก็คือโค้ชให้สัมภาษณ์นะครับก็ให้สัมภาษณ์ต่ออีกว่าคู่แข่งนะครับก็แข่งแข่งทุกทีมเราต้องพยายามทำให้เต็มที่เป้าหมายของเราอย่างน้อยต้องพยายามชนะให้ได้1แมตช์นะครับ1แมตช์ก็คือให้ได้3คะแนนเนาะก็คือมี9แต้มก็อยากให้ได้สัก3แต้มอันนี้คือคาดหวังเบื้องต้นของโค้ชด่วนเนาะก็คืออยากให้ชนะ1แมตช์รวมถึงเรื่องพัฒนาทีมให้มีความแข็งแกร่งขึ้นมีรูปแบบการเล่นที่เข้ากันมากขึ้นนะครับก็สรุปง่ายๆเลยก็คือรอทางสมาคมแจ้งมาอีกทีนะครับว่า14คนที่จะลงแข่งศึก Nation League 2019ในสนามที่3ที่ Indoor Stadium หัวหมากนี้นะครับว่า14คนจะมีใครบ้างนะครับก็คืออันนี้เป็นการยืนยันกับโค้ชมาแล้วนะครับว่าจะปรับ3ตำแหน่งก็เพื่อนๆวอลเลย์บอลของเราเนาะก็ลองนั่งนึกเล่นๆเนาะลองนั่งนึกเล่นๆว่า3ตำแหน่งที่โค้ชจะเปลี่ยนจะมีใครบ้างอันนี้นึกเล่นๆนึกเล่นๆนะครับอาจจะถูกใจหรือว่าไม่ถูกใจก็ต้องคอยดูกันว่า14ผู้เล่นจะมีใครบ้างนะครับก็รอลุ้นเนาะ4-6มิถุนายนนี้นะครับก็เป็นแฟนวอลเลย์บอลก็อย่าลืมไปเชียร์ให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจสาวๆวอลเลย์บอลเราด้วยที่แข่งในประเทศเรานะครับแข่งในประเทศเราต้องแบบเชียร์ให้เต็มที่นะครับขนาดยอดเป็นช่างเสริมสวยยอดจะนั่งเชียร์เลยนี่ยอดเป็นช่างตัดผมยอดเป็นช่างตัดผมจะแต่ว่าเวลาว่างถ้ายอดไม่มีอะไรยอดก็จะนั่งดูวิเคราะห์วอลเลย์บอลนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็คือชอบแต่ไม่มีโอกาสได้เล่น ก็คือชอบอะครับชอบในการเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยก็คือก็ไม่มีอะไรมากครับยอดก็ขอฝากไว้นิดนึงสำหรับการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจริงๆแล้วอ่ะเหรียญมันมี2ด้านนะครับเหรียญมันมี2ด้านก็คือมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ก็ยอมรับแต่ต้องยอมรับคำติของผู้ชมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพวกเราเนาะคาดหวังว่าทีมจะเป็นอย่างนั้นทีมจะเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าเวลาเราไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเราก็จะมีน้อยนิดนึงแล้วก็อาจจะมีคอมเมนต์แต่ว่า อยากให้คอมเมนต์กันแบบเบาๆซอฟๆเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้สาวๆเนาะให้แบบคอมเมนต์แบบเบาๆนิดๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เพราะว่ามันมีผลนะครับมันมีผลเพราะอะไรเราจะสังเกตเห็นสาวๆวอลเลย์บอลของเราเนี่ยเวลาว่างเขาก็จะจับโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะดูโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง Facebook Instagram Twitter อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูคอมเมนต์แต่ว่าถ้าเกิดเราให้กำลังใจเขาก็จะมีแรงสู้ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าแต่สามารถติได้นะครับยอดว่านักกีฬาเขามีวุฒิภาวะพอในการติชมเขาแต่ว่ายอดขออนุญาตนิดนึงติแบบว่าใช้คำแบบไม่รุนแรงมากเนาะสงสารน้องเพราะว่าน้องก็คือเหนื่อยนะครับเหนื่อยในการแข่งขันแต่ละสนามเนี่ยมันต้องใช้แรงเยอะนะครับก็คือทั้งสตาฟโค้ชทั้งแม้แต่พยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบว่าจะเหนื่อยกันทุกคนก็อยากให้ดูวอลเลย์บอลเพื่อความบันเทิงเนาะแบบกีฬาแบบครอบครัวแบบดูได้ทั้งครอบครัวอ่ะดูได้ทั้งครอบครัวแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่ากีฬามหาชนกีฬามหาชนเนาะก็คืออยากให้แบบช่วยดูแบบกลาง
ให้เป็นกลางๆนิดนึงยอดก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเนาะว่า3คนปรับทับคนด่วนมีแจ้งมาแล้วว่าจะต้องปรับทับ3ตำแหน่งว่าจะลุ้นกันเรามาลุ้นกันว่าจะมีใครบ้างที่ได้ปรับตำแหน่งเข้าออกคนไหนได้บ้างเนาะก็เดี๋ยวลุ้นกันถ้ามีรายชื่อออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวยอดจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีเนาะอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลดีจาก SMM Sport นะครับก็วันนี้ยอดก็พอเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ